ขึ้นอะไรติดต้นแทนอะไรแทนไมค์ค่ะใช่ไหมคะต่อไปค่ะข้อนี้เป็นข้อที่นอกเหนือเราไม่ได้อธิบายแต่ข้อนี้เดี๋ยวให้จบเลยนะถ้าประโยคเป็น I am ประโยคเป็น I am ปกติแล้วคำว่า am not ไม่ว่าจะเป็นตัวใดก็ตามไม่มีลูกย่อใช่หรือไม่เมื่อมันไม่มีลูกย่อของการจะเขียน I am not ได้แต่ถ้าเราเป็นลูกย่อ am เนี่ยไม่มีแล้วเวลาที่คุณจะมาทำเป็น preposition ก็ใช้คำว่า aren't I แต่ถ้าตรงนี้มันเป็น not ตรงนี้เป็น are เฉยถ้ามันเป็นถ้ามันเป็นรูปแบบนี้ก็ใช้ and I แต่ถ้าเป็นรูปย่อ are จะใช้ are I เพราะถ้าไม่มีรูปย่อ and I ถ้ามันเป็น I am เฉยๆนะคะข้อนี้ตอบอะไร I am a teacher by profession ข้อนี้ตอบ aren't I